ุกวันนี้หนูมีปัญหากับลูกสาวเป็นประจำคุยกันไม่เข้าใจลูกสาวติดเกมด้วยค่ะพอกำหนดเวลาให้ก็ไม่ค่อยทำตามที่เรากำหนดบอกจัดเวลาเองได้บอกว่าแม่ไม่มีเวลาเล่นด้วยลูกไม่มีอะไรทำก็ต้องเล่นเกมหนูจะทำอย่างไรดีคะทุกเรื่องลูกเกือบจะทุกวันเลยเจ้าค่ะก็เพราะว่าเราอยากให้เขาเป็นตามใจเราเหมือนเขาเป็นกล้วยอยากจะให้เขาเป็นส้มพอไม่ได้ส้มก็ทุกเนี่ยเพราะเจอแต่กล้วยเจอกล้วยก็ไม่อยากจะกินอยากจะกินส้มหัดกินส้มหัดกินกล้วยแต่เจออะไรก็กินอย่างนั้นลูกเขาเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับเขายอมว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาอย่างนี้ไปเรามีหน้าที่สอนเขาก็สอนไปเท่านั้นเองห้ามเขาก็ห้ามไปส่วนเขาจะดื้อเราก็ห้ามเขาไม่ได้แต่เราก็มีมาตรการที่จะคอยลดความดื้อของเขาได้ลดให้เงินเขาน้อยลงไปสิทุกครั้งที่เขาดื้อก็ลดค่าขนมลงไปค่าใช้จ่ายลงไปเดี๋ยวเขาเงินไม่พอใช้เขาก็หายดื้อเองเราไปตามใจเขากลัวเขาจะทุกข์ยากลำบากก็เลยต้องให้เงินเขาให้เงินเขาเขาก็เลยไปใช้กับของที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์กับเขาดังนั้นเราต้องฉลาดในการที่เราจะสอนคนเลี้ยงคนดัดนิสัยคนต้องมีมาตรการดื้อมากๆก็อย่างเนี้ยผู้ประกาศก็ส่งลูกไปอยู่โรงเรียนกินนอนซะเลยไม่ฟังเราก็มันไปฟังคนอื่นคนอื่นมันไม่กล้าดื้อหรอกใช่ไหมดังนั้นถ้าเราสอนเขาไม่ได้เราก็ต้องส่งไปให้คนอื่นเขาที่สอนได้เขาช่วยสอนให้โรงเรียนกินนอนมีเยอะแยะคนที่ไปโรงเรียนกินนอนส่วนใหญ่ออกมาแล้วจะเป็นคนดีมีคนเป็นคนไม่ดื้อเป็นคนมีระเบียบมีวินัยถ้าลูกเราดื้อก็ต้องหามาตรการอย่าไปทุกข์ไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องใช้ปัญญาคิดหาวิธีถ้าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาจะเป็นอย่างนี้ก็เรื่องของเขาเขาเป็นลูกก็เป็นลูกของเราแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแค่ชาตินี้เท่านั้นเดี๋ยวตายจากกันเขาก็ไม่ได้เป็นลูกเราแล้วเดี๋ยวก็เป็นลูกของคนอื่นต่อไปก็เป็นปัญหาของพ่อแม่คนอื่นต่อไป